และนี่คือสเปคทั้งหมดของทาง Redmi ที่เรารู้ทั้งหมดก่อนวันเปิดตัว Note 11สวัสดีครับพี่ๆน้องทุกคนวันนี้นะครับเซอร์เสริญนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวกของเจ้า Redmi นะครับเจ้า Redmi Note 11แล้วก็ Note 11 Pro เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีลีกนะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดเนี่ยก่อนวันเปิดตัวนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่ทวนจะมากดพอสแล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้อีกทีนึงถือว่าลายการผลิตตัวนี้นะครับเป็นมือถือรุ่นประหยัดที่ถ่ายรูปออกมาเนี่ยได้สวยงามมากๆเลยตัวหนึ่งนะครับผมเองเนี่ยใช้เจ้ารุ่นนี้เนี่ยมาหลายตัวมากนะครับแล้ววันนี้เนี่ยมีสเปคนะครับที่หลุดมาหลายๆอย่างนะครับอย่างเจ้าตัวคะแนน Geekbench เนี่ยก็หลุดมาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนในสเปครุ่นของหน้าจอเนี่ยนะครับเรามาฟังกันเลยนะครับเริ่มต้นเนี่ยสำหรับเจ้าตัว Redmi Note 11ธรรมดาเนี่ยนะครับจะใช้จอแบบ OLED นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยทางคุณ Digital Chat Station เนี่ยนะครับก็มีการออกมาขัดแย้งว่าเฮ้ยเจ้าตัวนี้เนี่ยมันข้อมูลผิดพลาดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัว Redmi Note 11จริงๆเนี่ยจะใช้จอแบบ LCD เท่านั้นเองนะครับสังเกตได้ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะมีการFingerprint Scanner เนี่ยจะอยู่ทางด้านข้างนะครับส่วนสำหรับตัว OLED เนี่ยนะครับจะอยู่ใน Redmi Note 11 Pro ขอพูดถึงคะแนน Geekbench นิดหนึ่งแล้วกันนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับคะแนนอยู่ที่ Single Score เนี่ยอยู่ที่603นะครับส่วน Multi Score เนี่ยจะอยู่ที่1779นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอามาเล่นเกมเนี่ยมันไม่มีปัญหาในการใช้งานอยู่แล้วนะครับส่วนหน้าจอเนี่ยนะครับขนาดอยู่ที่ 6.6 นิ้วนะครับเป็นจอแบบ Full HD Plus ด้วยหลังจากที่เราทราบคะแนน Geekbench แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถรู้ว่าเจ้าตัวชิปที่จะใส่มาเนี่ยในตัวของ Redmi Note 11เนี่ยจะใช้ชิป Dimensity 810ส่วนในตัวของ Redmi Note 11 Pro เนี่ยจะได้ใช้ชิป Dimensity 920นะครับซึ่งถามผมเองเนี่ยผมยังไงเนี่ยก็ยังไม่ค่อยถูกโฉลกกับเจ้าตัวชิป Dimensity มากนักสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเรามาฟังในเรื่องของข่าวดีนิดนึงนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่ที่เขาจะใส่มาให้เรานะครับเจ้าตัว Redmi Note 11เนี่ยคอนเฟิร์มมาแล้วว่าจะใช้แบตเตอรี่ขนาด 4,900 mAh ซึ่งค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรเลยแล้วก็แน่นอนนะครับตัวนี้เนี่ยเป็น USB Type C Charging Port แน่นอนส่วนในเรื่องของ Android นะครับก็จะชิปมาพร้อมกับ Android 11จากในกล่องเลยนะครับมาพูดถึงในเรื่องของความจุรอมแรมกันบ้างดีกว่านะครับตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะแปลกๆนิดนึงเพราะว่าทางข้อมูลของทาง 10AA เนี่ยนะครับมีการระบุมาว่าเจ้าตัว Redmi Note 11 Series รอบนี้เนี่ยนะครับจะมีความจุรอมแรมมาให้เราให้เลือกเนี่ยด้วยกันทั้งหมดนี่4แบบด้วยกันซึ่งผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับคือตัวนี้เนี่ยมีให้เราเลือกนะครับในเรื่องของแรมเนี่ยจะมี4 68แล้วก็12นะครับส่วนในเรื่องของ ROM เนี่ยความจุเนี่ยก็จะมี64 128 256แล้วก็512ซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้แบบนั้นนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็มารอดูการเปิดตัวไปด้วยกันเลยดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลทั้งหมดทุกคนคิดว่าทางคุณ Digital Chat Station หรือว่าทาง 10AA เนี่ยจะถูกในเรื่องสเปคของจอเนี่ยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัว Redmi Note 11ธรรมดาเนี่ยน่าจะเป็นจอแบบ LCD นะครับเพราะว่าเจ้าตัว Fingerprint Scanner มันอยู่ด้านข้างนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เสริญนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ